ิธีกรสาวมั่นมีความรู้และความสามารถคับแก้วนีน่ากุลนัดดาปัจฉิมสวัสดิ์หลายคนมักจะเรียกเธอว่าสาวไฮโซแต่เธอบอกว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นและพยายามทำในสิ่งที่ตนเองรักซึ่งก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเธอทำได้จนประสบผลสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้ส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากการอบรมสั่งสอนทั้งด้านวิชาการและกิริยามารยาทที่ดีจากครูทุกท่านจากรั้วโรงเรียนมาแต่เดอีดังนั้นในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่เธอจะได้กลับไปพบครูที่เธอคิดถึงและย้อนรำลึกวัยเรียนของเธอในช่วง14ปีในรั้วมาแต่เดอีซึ่งในวันนี้เราก็ได้นัดกับเธอไว้ที่สตูดิโอรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงที่เธอเป็นพิธีกรอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนีน่าขอตัวไปเปลี่ยนชุดสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนมาแต่การไปพบครูของนีน่าค่ะสักครู่นะคะนีน่าประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงเรียนมาแต่เดอีใช่ไหมคะแทบจะทุกอย่างเลยน่าขอบอกเลยนะคะว่าโรงเรียนมาแต่เนี่ยเป็นบ้านหลังที่2ของนีน่าเนี่ยยาวนานถึง14ปีเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นมัธยม6เลยนีน่าเป็นเด็กเงียบๆเฉยๆตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้หน้าที่นะคะก็เลยเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยก็จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อที่เวลาสอบเราจะได้ไม่ต้องท่องหนังสือมากพูดถึงคุณครูของโรงเรียนมาแต่นะคะก็น่ารักแล้วก็มีเมตตากับนีน่าทุกท่านเลยแต่ว่าวันนี้นะคะนีน่าจะพาทุกท่านกลับไปพบคุณครูสีท่านที่โรงเรียนมาแต่ท่านแรกนะคะก็คือคุณครูเพ็ญงามคุณครูเพ็ญงามเนี่ยเป็นครูที่สอนนีน่าเป็นคุณครูประจำชั้นนะคะตอนป.4เป็นคุณครูประจำชั้นสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็พี่สาวคนที่2ด้วยแล้วก็มีความสนิทสนมกับคุณแม่เป็นพิเศษด้วยสำหรับคุณครูเพ็ญงามที่นีน่าจำได้นะคะใจดีมากๆเลยยิ้มตลอดเวลาเลยแล้วก็เป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ฟังเด็กคุณครูยุพดีเนี่ยค่ะสอนสังคมด้วยนะคะเป็นอาจารย์ที่เก่งมากนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณครูก็ยังมีชื่อเสียงในด้านของการเป็นคุณครูฝ่ายปกครองซึ่งมีชื่อว่าค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่พอนีน่าเรียนจบแล้วเนี่ยพอกลับไปโรงเรียนมาแต่อีกทีเนี่ยนีน่าเห็นเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วคุณครูเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆเลยงั้นตอนนี้ตามนีน่าไปที่โรงเรียนมาแต่เดอีกันเลยค่ะไปเลยค่ะหลังจากที่ทุกอย่างพร้อมล้อก็เริ่มหมุนและเมื่อเราได้ถามถึงความรู้สึกของเธอในวันนี้เธอก็บอกกับเราว่าตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็เป็นความตื่นเต้นที่ปนดีใจด้วยทุกครั้งที่นีน่าจะได้กลับไปที่โรงเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เหมือนว่าอบอุ่นใจยังบอกไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะเวลาโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็จะเรียกนีน่าให้ไปร่วมกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นบางทีก็มีประชุมศิษย์เก่าบ้างหรือว่าเรียกให้เราไปบรรยายให้น้องๆฟังบ้างเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์การทำงานของเราหรือว่าบางทีก็ต้องกลับไปซ้อมคอนเสิร์ตนะคะเพื่อที่จะเตรียมแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนหรือว่าบางทีก็กลับไปเป็นพิธีกรให้กับงานโรงเรียนอย่างนี้ค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงเรียนมาแต่แล้วนะคะมาถึงก็ฝนตกเลยตอนนี้นีน่าก็มาอยู่ที่ลานเล่นของชั้นประถมอะค่ะพอกลับมาโรงเรียนมาแต่ก็รู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ท่านแรกที่นีน่าจะมีโอกาสได้พบนะคะก็คืออาจารย์เพ็ญงามนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณครูที่ใต้ถุนวัดทีนี้ฝนตกนีน่าก็เลยต้องพามาทางลัดแบบที่เราจะไม่เปียกนะคะก็คือจะพาเดินข้ามสะพานแดงนะคะที่ยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะคือสะพานแดงเป็นสะพานที่มีหลังคาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นสะพานสีเขียวไปแล้วแล้วทางซ้ายเนี้ยค่ะที่เรามีแล้วไม่เหมือนใครก็คือตึกนะคะจริงๆเป็นห้องน้ำนะคะของนักเรียนของเรามี2ชั้นนะคะพูดถึงเรื่องห้องน้ำนะคะนีน่าก็เกิดจำขึ้นมาได้เรื่องนึงก็คือตอนที่นีน่าเป็นเด็กนักเรียนนะคะซึ่งธรรมเนียมนี้ตอนนี้ก็ยังคงอยู่นะคะเวลาที่นีน่าหรือว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะขอ
อนุญาตคุณครูไปเข้าห้องน้ำนะคะเราก็ต้องบอกกับคุณครูว่าคุณครูคะหนูขอลาไปสำราญนั่นก็คือมีความหมายว่าขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำนั่นเองค่ะก็เป็นภาษาของชาวมาแต่นะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เธอจะได้ไปพบครูท่านแรกนั่นก็คือครูเพ็ญงามเสนีวงศ์ณอยุธยาซึ่งจริงๆในปัจจุบันนี้ครูได้เกษียณไปแล้วแต่ครูก็ยังคงมาช่วยงานของโรงเรียนอยู่ตลอดครูขาสวัสดีค่ะเยี่ยมสวัสดีค่ะโอ้โหดีใจจังเลยได้เจอครูวันนี้ครูเลยต้องลำบากนะคะฝนตกมีหน้าที่ผูกพันกับอาจารย์เหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่เลยมีความประทับใจอะไรท่านบ้างสำหรับนีน่าเนี่ยคุณครูเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในครอบครัวเลยเพราะว่านอกจากตัวนีน่าแล้วเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังสอนทั้งพี่สาวคนโตแล้วก็สอนพี่สาวคนรองด้วยค่ะแล้วตอนหลังก็ยังมาเป็นคุณครูประจำชั้นให้กับนีน่าตอนป.4ใช่ไหมคะครูขาแล้วก็สอนหลายๆวิชาด้วยค่ะสำหรับคุณครูเพ็ญงามเนี่ยนะคะก็เป็นคุณครูที่ใจดีเสมอแล้วก็เข้าใจลูกศิษย์อะค่ะอย่างที่นีน่าบอกไปแล้วคือผู้ใหญ่ที่ยอมเปิดใจรับฟังเด็กๆว่าเด็กๆ เขามีความรู้สึกเขามีความคิดว่าอย่างไรบ้างแล้วคุณครูก็จะให้คำแนะนำเราก็เหมือนกับเป็นแม่ เหมือนกับเป็นแม่คนหนึ่งคือเราให้ความรักนะคะเวลาเราสอนเราให้ความรักกับเขามีอะไรก็สอนผิดถูกก็เตือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้สอนส่วนตัวด้วยนะกับครอบครัวนี้ค่ะก็อย่างที่นีน่าบอกค่ะเวลามีอะไรสงสัยนะก็จะถามครูอย่างเช่นเรื่องของวิชาการก็ดีเรื่องของการบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ต้องวิ่งเข้าหาครูเพ็ญงามก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะคุณครูเนี่ยสนิทสนมกับครอบครัวของเราเป็นพิเศษแล้วก็อย่างครั้งนึงค่ะไม่ทราบว่าหนูไม่แน่ใจว่าคุณครูจำได้หรือเปล่าหนูงอนกับคุณแม่มากเลยค่ะอุ้ยงอนจนนั่งทำการบ้านไม่รู้เรื่องเลยนะคะครูก็บอกว่าแหมคุณแม่ก็ เป็นคุณแม่ของเรานะมีคนเดียวอย่าอารมณ์เสียใส่คุณแม่เลยเดี๋ยวพอรออารมณ์เย็นๆก็ให้ไปขอโทษคุณแม่ตอนนั้นสิ่งที่คุณครูพูดก็ทำให้เราแบบว่าใจเย็นลงก็นั่งทำการบ้านไปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็พอวันนั้นนะคะทำการบ้านเสร็จก็เข้าไปคุยกับคุณแม่ก็ไปขอโทษคุณแม่ก็คือสอนไว้ว่าถ้าโมโหให้นับ1ถึง10ไว้แล้วเราก็จะค่อยๆไปถ้า10ไม่หายก็ต่อไปเรื่อยๆถึง100เห็นบอกว่าทุกครั้งที่เห็นครูเนี่ยจะวิ่งเข้ามากอดทุกครั้งเลยใช่ไหมก็ทุกครั้งแบบเจอกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนี่หน้าก็จะวิ่งเข้ามากอดครูอย่างมีงานโรงเรียนเนี่ยครูยังไม่ทันเห็นเขาก็วิ่งมาแต่ไกลเลยนะคะมาถึงก็มากอดเลยครูคะสวัสดีค่ะบางทีก็แบบว่าโพร่งตะโกนเสียงแบบดังมากก็ต้องแบบรีบปิดปากกลัวเสียมารยาทแล้ววันนี้เนี่ยที่เราประสบความสำเร็จสิ่งที่นีน่าได้รับจากครูเนี่ยคำสอนคืออะไรบ้างครับก็นอกจากวิชาการนะคะครูก็ปูให้หนูหลายวิชาทั้งมีเลขด้วยใช่ไหมคะเลขไทยภาษาไทยด้วยสังคมก็หลายวิชานะคะก็ได้รับวิทยายุทธจากคุณครูเพ็ญงามมานอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของมารยาทนะคะวิธีปฏิบัติตนเรื่องของคุณธรรมอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าได้รับมาจากโรงเรียนมาแต่พูดง่ายทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของคุณธรรมวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอดออมแบ่งปันทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเหล่านี้ค่ะเป็นสิ่งที่น่าได้มาจากคุณครูทั้งสิ้นเลยก็ให้นีน่าทำงานก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับภูมิใจในไม่ว่าทุกด้านที่นีน่าเป็นอยู่ก็เห็นความก้าวหน้าของหนูนะคะภูมิใจมากก็วันนี้นะคะหนูก็ทราบว่าคุณครูไม่อยากได้อะไรจากหนูเลยไม่เคยอยากได้อะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีพวงมาลัยนะคะขออนุญาตมอบให้คุณครูนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มีตะกร้าผลไม้ด้วยค่ะไว้บำรุงฝากให้คุณครูแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะห
และสำหรับครูท่านต่อไปที่เธอกำลังจะไปพบนั่นก็คือครูยุพดีถังทองครูฝ่ายปกครองสมัยที่เธอเรียนชั้นประถมซึ่งในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้เกษียณแล้วเช่นกันค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในมุมโปรดของนีน่านะคะนั่นก็คือสะพานปูนหน้าวัดนั่นเองตอนเด็กๆนะคะนีน่าชอบถือถุงขนมมาเกาะเนี่ยค่ะขอบสะพานยืนดูปลายืนดูน้ำแต่ก็ไม่ได้รับประทานขนมนะคะเพราะว่าที่โรงเรียนเนี่ยสอนอย่างจริงจังมากเลยว่าไม่ให้ยืนรับประทานก่อนที่เราจะรับประทานเนี่ยเราต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วช่วงนี้นะคะเดี๋ยวนีน่าจะพาทุกท่านนะคะไปพบกับคุณครูยุพดีถังทองก็นัดให้นีน่ามาเจอที่ตึกหน้านี่ละค่ะตามมาเลยค่ะตึกนี้ละค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แม่หนูกำลังจะขึ้นไปพบคุณครูอยู่พอดีเลยค่ะดีใจจังเลยดีใจที่ได้พบกันดีใจดีใจสมัยก่อนเนี่ยครูยุพดีเป็นยังไงบ้างครับดุไหมคุณครูยุพดีใช่ไหมคะสมัยที่หนูเป็นนักเรียนอยู่เนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณครูเข้มงวดค่ะแล้วก็เป็นคุณครูสอนสังคมที่เก่งรอบรู้ไปหมดนะคะแต่ว่าพอเรียนจบกลับมาแล้วนะคะถึงรู้เลยว่าคุณครูจริงๆเนี่ยเป็นคุณครูที่ใจดีมากๆแล้วก็เมตตากับนักเรียนสุดๆเลยค่ะพอกลับมาโรงเรียนเนี่ยค่ะหน้าก็เห็นหน้าคุณครูยุพดีก็ดีใจมากก็วิ่งเข้าไปทักทายคุณครูก็บอกว่าวิคุณณดาเธอมาทำอะไรเนี่ยก็อธิบายว่ามาทำธุระอย่างนู้นอย่างนี้เสร็จคุณครูบอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวหนูทำธุระเสร็จเมื่อไหร่นะหนูไปพบครูข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวหนูครูเนี่ยจะพาหนูทัวร์รอบโรงเรียนเลยแล้วคุณครูก็ทำตามสัญญาจริงๆซึ่งวันนั้นก็เป็นวันที่หนูประทับใจมากนะคะแล้วก็คุณครูก็ยังพาไปเยี่ยมคุณครูท่านอื่นๆแล้วก็พาไปเยี่ยมรุ่นน้องด้วยก็เป็นวันที่กลับไปที่บ้านก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยความปลื้มใจอะค่ะแล้วคุณครูครับตอนเด็กๆนีน่าเป็นยังไงบ้างครับนีน่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ทำกิจกรรมเก่งแล้วก็รู้จักแบ่งเวลารู้กาลเทศะเป็นมีวินัยในตัวเองแล้วก็รู้จักที่จะทำกิจกรรมนั้นดีได้ตรงไหนที่เขาสามารถจะทำได้ดีเนี่ยเขาเป็นประธานเชียร์โรงเรียนนะฮะเป็นประธานเชียร์โรงเรียนเขาสามารถจะทำได้ดีด้วยแล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยนะคะเวลาเรียนหนังสือเนี่ยเขาตาเขาเนี่ยค่ะตาเขาจะต้องดูเราสอนอยู่ตลอดเวลานั่นคือสมาธิเขาดีแล้วก็ผลที่เขาได้ออกมาในการเรียนเขาก็ดีด้วยนะคะเขาไม่วักแวกคือถึงเวลาเรียนเขาเรียนจริงๆถึงเวลาทำกิจกรรมเขาก็ทำดังนั้นหัวหน้าห้องก็มีภาระหน้าที่ที่แบ่งเบาภาระของครูประจำชั้นก็ช่วยดูแลห้องเรียนได้ดีด้วยนีน่าก็ได้เรียนสิ่งดีๆได้รับจากคุณครูมาเยอะนะคะนอกจากความรู้วิชาสังคมนะคะเรื่องของความเป็นกุลสตรีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมอะค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้นีน่าบอกว่านีน่าชอบไปยืนอยู่ที่สะพานปูนหน้าวัดใช่ไหมคะบอกว่าบางทีจะถือถุงขนมมาด้วยแต่ไม่เคยยืนรับประทานเพราะว่าคุณครูสอนโดยเฉพาะคุณครูยุพดีเนี่ยแหละค่ะบอกว่าเนี่ยก่อนจะรับประทานอะไรเนี่ยให้เรานั่งให้เรียบร้อยซะก่อนนะคะแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดเรียบร้อยมารยาทดีๆการปฏิบัติตนที่เหมาะสมเนี่ยนีน่าได้เรียนจากคุณครูมาเยอะเลยค่ะเห็นบอกว่านีน่าเนี่ยเรียบร้อยมากขนาดที่ว่าเวลาเข้ามาคุยกับครูเนี่ยจะต้องแบบว่าถอดรองเท้าแล้วก็คุกเข่าคือนักเรียนมาแต่เนี่ยเวลาจะเข้าห้องพักครูก็จะถอดรองเท้าไว้หน้าห้องแล้วก็ครูนั่งเก้าอี้เขาจะนั่งกับพื้นนีน่าก็ยังเป็นแบบนั้นอะเข้าห้องพักครูก็ยังรองเท้าถอดรองเท้าแล้วก็ลงไปนั่งกับพื้นอะไรเงี้ยมาพบครูพักครูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งต้องบอกว่าไม่ต้องขึ้นมานั่งข้างบนรองเท้าไม่ต้องถอดเลยก็ยังเหมือนเดิมยังทำเหมือนกับเป็นนักเรียนเลยนะเพราะนั้นที่ฝึกเขาไว้เนี่ยเราก็ดีใจว่าเขาได้ไปใช้นะแล้วก็มากลับเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าโตแล้วเขาก็ยังปฏิบัติได้อย่างนั้นเข้ามาในเรียนก็ยังคิดถึงภาพเดิมๆอยู่ใช่ค่ะเป็นแบบอัตโนมัติเลยค่ะเป็นอัตโนมัติเข้ามาปุ๊บเนี่ยถอดรองเท้าลงปูนั่งเก้าอี้เขาจะลงไปนั่งกับพื้นพับเทียบคุยกับครูวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะได้มีโอกาสนั่งเก้าอี้ร่วมกับคุณครูเลยอะค่ะทราบมาว่าตอนที่นีน่ามาแจกการ์ดเนี่ยอาจารย์ยังรู้สึกห่วงนีน่ามากห่วงเรื่องอะไรคือตอนนี้ถ้าเป็นอิสระตอนแรกถ้าเป็นอิสระอยู่นะคะพอจะเริ่มมีครอบครัวก็ห่วงนะคะว่าที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยเรายังไม่รู้จัก
ทำไมยังไม่รู้จักดีพอก็คุยกับพอได้คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกว่ามีความหมดห่วงไปเลย มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขารักมีหน้าจริงๆก็หมดห่วงและดีใจมากพอเล่าให้ฟังว่าจะแต่งงานปุ๊บเนี่ยครูก็จะถามกันใหญ่เลยว่าจะแต่งงานกับใครอะไรยังไงก็คือว่าคุณครูเป็นห่วงอะค่ะแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆพอทราบว่าคุณครูให้เกียรติไปร่วมงานของหน้าจริงๆก็ดีใจมากๆรวมทั้งครูคุณครูไปอีกหลายท่านใช่ไหมคะคุณครูสุมาลีแล้วก็นกก็ไปด้วยใช่ไหมคะเพื่อนของหน้านะคะเป็นหลานของคุณครูก็พอเจอหน้าคุณครูก็ดีใจมากอะค่ะคุณแม่บอกว่าดูสิใครมาก็รีบวิ่งออกไปดูเลยก็ดีใจรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงอะค่ะทีนี้ให้นีน่าพูดถึงครูนิดนึงครับความประทับใจในตัวครูประทับใจหลายอย่างมากนอกจากเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของความเหมาะสมในการปฏิบัติตนความเป็นกุลสตรีว่าเราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะอีกอย่างนึงที่นีน่ารู้สึกจากคุณครูมากๆเลยก็คือความน่ารักความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์อะค่ะยิ่งพอหนูเรียนจบออกไปแล้วพอกลับมาเยี่ยมโรงเรียนก็ยิ่งรู้สึกถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้หนูก็มีเล็กๆน้อยๆคุณครูนะคะก็ทราบว่าคุณครูไม่เคยหวังอะไรเลยแต่วันนี้ขออนุญาตมีพวงมาลัยมามอบให้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอให้ทำงานเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็อนาคตไปได้ไกลกว่านี้ไปไกลอีกขึ้นไปอีกนะคะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆขอบคุณนะคะครอบครัวอบอุ่นนะลูกค่ะค่ะอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าลานเล่นประถมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมุมโปรดของนีน่าตอนเด็กๆอะค่ะช่วงพักนะคะไม่ว่าจะเป็นพักช่วงสายช่วงบ่ายหรือว่าช่วงกลางวันนะคะนีน่ากับเพื่อนๆก็จะมานั่งเล่นนั่งรับประทานขนมกันที่นี่ค่ะก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆเยอะเลยค่ะอาจารย์สุชาดาก็เป็นคุณครูสอนสังคมนี่น่าจำได้ว่าเป็นอาจารย์สอนสังคมที่ป๊อปปูล่ามากๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีลีลาในการสอนที่มีสีสันแล้วก็สนุกสนานเรียกว่ามีพลังในการสอนเยอะมากแล้วก็พูดคุยได้ตลกดีด้วยอะค่ะคุณครูไรวันนะคะก็เป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษสอนนี่ตั้งแต่ประถมต้นนะคะป.2แล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคุณครูที่เก่งแล้วก็เข้มงวดตอนเด็กๆเนี่ยนะคะพอคุณครูไรวันเดินมาปุ๊บเด็กๆที่แบบว่าคุยกันเสียงดังมากนะคะจะแบบอย่างนี้เลยกลายเป็นเงียบนะคะเสียงลมพัดยังได้ยินเลยตอนเด็กๆเนี่ยเราค่อนข้างที่จะกลัวเพราะเห็นว่าคุณครูค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะคะแต่เราก็รักคุณครูนะครูอีกท่านที่เธอประทับใจไม่รู้ลืมนั่นก็คือครูสุชาดาเลาหะสุระโยธินซึ่งเป็นครูสอนสังคมที่ทำให้เธอได้รู้จักกับโลกกว้างและมีการสอนที่สนุกสนานทำให้นักเรียนชอบที่จะเรียนกับครูเดี๋ยวเราจะไปพบคุณครูสุชาดากันนะคะเห็นคุณครูบอกว่าอยู่ห้องนี้ค่ะตามนั่นมาเลยค่ะคุณครูคะสวัสดีค่ะสบายดีเหรอคะหนูมาทำอะไรที่นี่อ่ะก็วันนี้มาพบคุณครูโดยเฉพาะนะคะมีธุระอะไรมาสัมภาษณ์คุณครูสัมภาษณ์คุณครูเหรอคะคุณครูในดวงใจของลูกศิษย์นะคะคุณครูเป็นหนึ่งในนั้นค่ะตายภูมิใจจังเลยงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันทางนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะนี่หน้าเหมือนสมเล็กๆเหมือนลูกเป็ดขี้เลนะคะตัวดำๆผมหยิกๆแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากว่าจะได้มาสอนนีน่าเนี่ยก็ในชั้นม.6 ค่ะนะคะก็เป็นตามคำเล่าลือจริงๆเพราะว่าเป็นเด็กดีมากถ้าจะหาข้อตินีน่าก็มันหายากนะคะเพราะว่าเด็กเป็นเด็กที่เรียบร้อยกริยามารยาทเรียบร้อยน่ารักรับผิดชอบเผอิญเขาโตแล้วนะคะที่ฉันมาเจอตอนโตแล้วได้สัมผัส1ปีเห็นนีน่าบอกว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนสังคมที่แบบว่ามีวิธีการสอนที่น่าสนใจมาก็
ในบรรดาหมู่เพื่อนๆหรือว่ารุ่นพี่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเคยเล่ากันมาว่าโอ้โหเนี่ยถ้าเรียนสังคมกับคุณครูสุชาดาได้แบบสนุกมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินชื่อเสียงมาแบบนี้หลายปีค่ะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเรียนกับครูจริงๆเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกเหมือนว่าจะเป็นวิชาสังคมที่จะไม่ทำให้เราง่วงเลยอะค่ะตอนที่เรียนก็จะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูพูดนี่จะแบบว่าเสียงของคุณครูนี่จะทรงพลังมากๆทำให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะแทรกไปด้วยมุกตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณครูก็จะพูดเหมือนว่าแบบพูดให้เข้าถึงนักเรียนเนี่ยได้ดีอันนี้เป็นข้อพิเศษของครูว่าเธออย่างงู้นเธออย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้นักเรียนนี่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าสื่อกับคุณครูได้แล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่คุณครูสอนนะคะดิฉันจะสอนนักเรียนด้วยความสนุกสนานนะคะเพราะว่าสังคมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีมุกไม่มีอะไรเขาจะหลับเราก็จะแซวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างไปตามภาษาแล้วเด็กเขาก็จะค่อนข้างที่จะสนุกกับเราด้วยมันก็จะเรียนด้วยความสนุกก็จะถึงเวลาก็อยากเรียนแล้วเด็กก็จะถึงชั่วโมงว่างก็จะวิ่งมาตามว่าครูขามาเข้าห้องหนูหน่อยทั้งที่ไม่ใช่แทนที่เขาจะว่างแต่เขายังอยากเรียนวิชาของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าครูนี้ทันสมัยมากในตอนนั้นคือพูดถึงเรื่องโลกร้อนมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่แน่ใจว่าครูจะจำได้หรือเปล่าค่ะตอนที่ไปเข้าค่ายที่หัวหินนะคะที่นักเรียนจะต้องกระจมอกแล้วก็อาบน้ำพร้อมๆกันในห้องน้ำที่แบบเป็นรางยาวมากแล้ววันนั้นก็หนาวหนูก็เลยแบบว่าเอาขันน้ำอะค่ะรีบจ้วงในถังน้ำแล้วก็สู้ๆมากเลยแล้วอยู่ดีๆหนูก็ได้ยินเสียงกุณัฐดาทำไมเธอราดน้ำไม่คิดแบบนี้เธอไม่รู้จักประหยัดน้ำมั้งเหรอหนูรู้สึกจ่อยมากก็หยุดแล้วค่อยๆลดเพื่อนข้างๆก็ค่อยๆลดตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกกับทีมงานเขาว่าเห็นไหมคุณครูสุชาดาเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีการรณรงค์เรื่องภาวะโลกร้อนเลยคุณครูเนี่ยล่วงหน้าคนอื่นไปตั้ง20ปีนะคะเผอิญจำได้ไหมคะจำได้ค่ะเผอิญช่วงนั้นหัวหินน้ำขาดแคลนนะคะเด็กที่จะไปค่ายหัวหินทุกคนจะต้องนุ่งกระจมอกและอาบน้ำร่วมเราจะบอกว่าการใช้น้ำต้องนึกถึงคนอื่นให้เขารู้ถึงสิ่งที่จะตามมาแบ่งๆกันใช้นะคะตอนนี้คือนีน่าได้มาเป็นพิธีกรรู้สึกไงบ้างคะภูมิใจค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นเขาเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าครูคะนีน่าตอนนี้ไปอยู่เนชั่นแล้วนะคะแต่ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าทราบถึงความสามารถของเขามานานแล้วแต่สิ่งที่เด่นที่สุดของนีน่าก็คือกริยามารยาทกาลเทศะยังน่ารักอย่างเงี้ยตลอดเสมอมาสม่ำเสมอค่ะวันนี้หนูก็มีพวงมาลัยเล็กๆน้อยๆนะคะนำมามอบให้คุณครูค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอให้รักษาความดีของหนูอย่างเงี้ยและหนูเป็นตัวของตัวเองเป็นความภูมิใจของมาแต่นะคะเอ๊แล้ววันนี้หนูไม่เห็นคุณครูทานทิพย์เลยอะค่ะไม่ทราบว่าอยู่หรือเปล่าคะค่ะคุณครูท่านทิพย์ลาไปลอกต้อกระจกนะคะ เพราะว่าคุณครูลา1เดือนค่ะค่ะพอนึกถึงครูท่านทิพย์อะค่ะหนูจำได้เลยรู้สึกช่วงนั้นก็จะเหมือนว่าทำตัวเป็นวัยรุ่นเกเรไปเล็กน้อยแล้วต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ดูแลหน้าที่ตัวเองให้เต็มที่จะต้องดูแลหน้าที่ให้เพื่อนจัดให้ทำเวรให้เรียบร้อยก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่มัวแต่เล่นคุณครูก็เลยจัดการเลือกหัวหน้าห้องใหม่ซะเลยค่ะให้ชดาพรให้ชดาพรตอนนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่าโหเราน่าจะทำให้ดีกว่านี้นะคุณครูเป็นครูที่น่ารักมากแล้วก็เราก็ได้รับมอบหมายหน้าที่แล้วก็ไม่ทำให้ดีโดนปลดเสลยครั้งแรกหรือเปล่าที่โดนแบบนี้ก็ครั้งแรกค่ะจำได้นานครั้งแรกแล้วก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าเราได้รับหน้าที่หรือว่าได้รับความรับผิดชอบใดๆเนี่ยก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องหันกลับไปมองแล้วก็เสียใจวันนั้นขอบอกว่าจ่อยค่ะจ่อยมากถึงมากที่สุดก็เสียดายนะคะที่คุณครูไรวันไม่ค่อยสบายคุณครูก็เลยขอตัวกลับบ้านไปก่อนก็เลยเสียดายพี่นีน่าไม่ได้มีโอกาสได้พบคุณครูในวันนี้ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะความน่ารักแล้วก็ความเมตตาของคุณครูไรวันเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่นีน่า
จำไว้ตลอดชีวิตเลยนะคะก็ขออนุญาตเล่าให้ฟังสักนิดนึงเมื่อประมาณ8ปีแล้วอะค่ะตอนที่นีน่าเข้าไปเป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษที่ Nation TV ใหม่ๆคุณครูอุไรวันนะคะก็ให้ผู้ช่วยโทรไปเรียกให้พี่นีน่าเนี่ยมาพบที่โรงเรียนปรากฏว่าพอหน้ามาพบกับคุณครูที่ลานเล่นชั้นประถมเนี่ยแหละค่ะคุณครูก็บอกว่าเนี่ยคุณณัฐดาครูได้ยินนะว่าเธอเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ประกาศภาคภาษาอังกฤษอยู่ที่ Nation TV ครูก็เลยอยากจะช่วยสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเรื่องของการออกเสียงให้พี่หน้าหลายๆเทคนิคเลยครูบอกว่าเนี่ยรู้ไว้นะไม่เสียหลายเผื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยเธอจะได้เอาทักษะตัวนี้ไปช่วยเหลือตัวเองให้เอาตัวรอดได้ก็รู้สึกประทับใจมากๆค่ะว่ามีคุณครูที่นึกถึงเราตลอดแม้ว่าเราจะเรียนจบไปแล้วก็ยังเห็นเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็อยากจะช่วยเหลือแล้วก็อยากจะให้ความรู้เราเสมอค่ะสิ่งหนึ่งที่เธอบอกกับเราว่าเวลาได้กลับมาโรงเรียนได้พบกับครูทุกๆท่านรู้สึกว่าครูไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามอายุเลยครูยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่ได้เห็นครูทุกๆวันในสมัยเรียนซึ่งเราก็เชื่อว่าในทางกลับกันครูก็ยังคงเห็นเธอเป็นนักเรียนที่เรียบร้อยน่ารักอย่างในวันหวานเช่นกันวันนี้ความรู้สึกนีน่าเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็รู้สึกเหมือนว่าได้รับการเติมพลังเพราะว่าทุกครั้งที่กลับเข้ามาที่โรงเรียนมาแต่นะคะนีน่าก็จะได้รับแต่ความรักนะคะความห่วงใยจากคุณครูแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องค่ะวันนี้ก็กลับบ้านนะคะพกเอาพลังดีๆไปเต็มเปี่ยมเลยค่ะวันนี้นะก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ